ด็อกเตอร์และโรสนะครับได้ไล่ตามแท่งทรงกระบอกซึ่งแท่งทรงกระบอกนี้นะครับด็อกเตอร์ได้บอกไปว่ามันเป็นรหัสสีม่วงหรือก็คือคล้ายๆกับรหัสสีแดงของบอลโลนั่นแหละครับก็คือเป็นสิ่งที่อันตรายไล่ตามจนมาถึงโลกนะครับก็ปรากฏว่านัา่นก็คือที่ลอนดอนในปี1941ณนะสมัยสงครามโลกครั้งที่สองด็อกเตอร์ได้บอกกับโรสไปนะครับบอกว่าไอแท่งทรงกระบอกที่ไล่ตามมันมันจะต้องมาถึงก่อนพวกเราประมาณ1เดือนเป็นอย่างน้อยซึ่งโรสก็บอกว่ามันห่างกันขนาดนั้นเลยเหรอทั้นที่เราไล่ตามมััััันนนนนมาาติดดหลงจก้ะะคครรรบบ ก็ได้ทําการที่จะเปิดประตูซึ่งจังหวะนั้นเองครับโรสนะครับก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเสียงประมาณว่าคุณเป็นแม่ผมเหรอซึ่งโรสได้ยินเสียงนั้นนะครับแล้วมองไปข้างบนก็พบว่ามีเด็กผู้ชายครับใส่หน้ากากกันแก๊สอยู่โรสนะครับได้ยินเสียงขอความช่วยเหลือจากเด็กชายคนนั้นที่บอกว่าคุณเป็นแม่ผมเหรอนั้นจึงได้เดินออกมาตามลําพังโดย ที่ด็อกเตอร์ก็ไม่รู้ครับว่ารถหายไปเมื่อด็อกเตอร์เข้าไปได้สาเร็จก็ปรากฏว่าด็อกเตอร์นั้นได้ไปโผล่ที่บาร์แห่งหนึ่งด็อกเตอร์จึงได้ไปเปล่าประกาศหน้าตรงเวทีนะครับบอกว่ามีใครเห็นวัตถุโรกระบอกตกลงมาจากฟ้าฟ้าบ้างไหมซึ่งทุกคนก็หัวเราะกันเป็นอย่างมากครับหาว่าด็อกเตอร์นั้นเพี้ยนแต่ปรากฏว่านะครับระหว่างที่พวกเขากําลังหัวเราะกอย่นี้ก็มีเสียงไซเรนดังขึ้นครับสเสียงไซเรนนี้นะครับก็คือเสียงไซเรนเตือนว่าจะมีการทิ้งระเบิดจากกองทัพเยอรมันซึ่ง เราผู้คนนะครับที่ได้ยินเสียงสะเลนก็รีบลุกออกจากบ่าและลงเพื่อที่จะไปยังที่หลบภัยในจังหวะนั้นเองครับโรสนะครับก็ได้มาถึงที่ที่เด็กชายนั้นเรียกหาเธอก็ปรากฏว่ามีเชือกบางอย่างนะครับหย่อนลงมาครับโรสก็ได้จับเชือกนั้นเอาไว้ครับคิดว่ามันจะเป็นเชือกที่ทาให้เธอนั้นปีนขึ้นไปหาเด็กชายคนนั้นได้แต่ปรากฏว่าไม่ใช่ครับมันเป็นเชือกที่เท่ากับลูกโป่งขนาดยักษ์ลูกเรือเหาะซึ่งลูกโป่งนี้ครับก็ลอยไปครับทำให้โรสนั้นนั้นลอยตามไปด้วยครับแล้วก็ได้ประเชิญ ด็อกเตอร์ไปที่บาร์แล้วไม่ได้ความอะไรครับด็อกเตอร์จึงกลับไปที่ทาดิสปรากฏว่าก็ได้มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นจากทาดิสนะครับซึ่งด็อกเตอร์ก็งงเป็นอย่างมากครับเพราะว่าไอ้โทรศัพท์ในทาดิสนี่มันของปลอมไม่ใช่เหรอแล้วมันจะดังได้ไงวะปรากฏว่าครับด็อกเตอร์เตือนจะรับนะครับแต่ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับซึ่งเธอคนนี้มีชื่อว่าแนนซี่นะครับได้มาบอกกับด็อกเตอร์ไปว่าอย่ารับเป็นอันขาดด็อกเตอร์ก็ได้บอกกับเธอไปว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้ไอ้นี้มันของปลอมม พอด็อกเตอร์หันไปหามันสักพักหนึ่งครับก็ปรากฏว่าแนนซี่ก็ได้หายไปแล้วด็อกเตอร์จึงลองรับดูครับก็ได้ยินเสียงทานองว่าว่าคุณเป็นแม่ผมเหลือที่เป็นเสียงของเด็กชายแบบเดียวกับที่โรสได้ยินนั่นแหละครับแนนซี่นะครับที่เป็นคนที่ได้บอกด็อกเตอร์นะครับหลังจากที่เธอแยกจากด็อกเตอร์นะครับเธอก็ได้ฉวยโอกาสนะครับยามที่เจ้าของบ้านแห่งหนึ่งนะครับหลบไปยังที่หลบภายนั้นเธอก็ได้เข้ามายัางห้องอาหารของเจ้าของบ้านคนนั้น ป้าบอกว่าบนโต๊ะนั้นมีอาหารจํานวนมากครับเธอเลยสั่งให้พวกเด็กกำพรานะครับที่ติดตามเธอมานั้นไปเรียกคนอื่นๆมากินข้าวตัดภาพมาที่โลสครับโลสเต้ห้อยลูกโป่งลูก,ลกเรือห่อน,นี่ครับก็ปรากฏกว่าได้มีชายคนหนึ่งครับเห็นเข้าซึ่งคนนี้ครับมีชื่อว่ากัปตันแจ็คฮาร์เนสกัปตันแจ็คนะครับที่เห็นโลสนะครับก็เลยกลับพธิธียานของเขาซึ่งก็คือยานอาวกาศนะครับ ใช้ลำแสงนะครับช่วยลสเอาไว้แล้วก็เทเลพอร์ตเธอนั้นมาที่หยาดซึ่งกับตันแจ็คนะครับก็ได้บอกกับลสไปว่าเธอนั้นไม่ควรจะมาอยู่ในช่วงเวลานี้นี่นะเสื้อผ้าของเธอนั้นมันควรจะอยู่นี่ประมาณ40ปีหลังจากนี้นังจากนั้นนะครับลสก็ได้เป็นลมไปตัดภาพซึ่งตอนนี้ครับแนนซี่ได้พาเราเด็กกัมพานมากินมื้อเย็นอยู่ที่บ้านซึ่งเด็กกัมพาบางคนนะครับก็ได้บอกไปว่าว่าโอ้โหเจ้าของบ้านนี้มันจะต้องทําธุรกิจสีเทาอย่างแน่นอนเนื่องจากว่ามันมีอาหารเยอะขนาดนี้นนาหลาัง ินมื้อเย็นด้วยซึ่งดกรก็ไดบอกว่าเขานั้นแค่อยากมากินมื้อเย็นเฉย,เยๆแล้วอยากจะถามถ่ายความแล้วล่ะ จากนั้นครับด็อกเตอร์ก็ได้เปิดบทสนทนาในทันทีก็คือถามถึงอรูปทรงกระบอกที่เป็นเหมือนยานอวกาศนั้นให้กับแนนซี่ถามกับแนนซี่ไปซึ่งแนนซี่ทำหน้าก็เหมือนจะรู้นะครับหลังจากที่ด็อกเตอร์กำลังถามไปนั่นเองก็ป้าก็ว่าได้มีเสียงเด็กชายนะครับดังขึ้นจากนอกบ้านก็เป็นเด็กชายคนเดิมนะครับที่เป็นใส่หน้ากากกันแก๊สแนนซี่ได้ยินอย่างนั้นครับก็ตกตะลึงเป็นอย่างมากครับรีดสั่งให้ทุกคนนั้นออกไปข้างหอกแต่ด็อกเตอร์นะครับก็เหมือนจะอยากรู้อยากเห็นนะครับซึ่ ไปว่าอย่าเปิดประตูเชลนะเขานั้นเป็นอันตรายและอยากให้เขานั้นสัมผัสด็อกเตอร์ไปอันขาดหลังจากนั้นแนนซี่ก็ได้ไปนะครับแต่ด็อกเตอร์นะครับเหมือนอยากรู้อยากเห็นนะครับก็ไปเปิดประตูดูปรากฏว่าพอเปิดประตูไปเสร็จปุ๊บนะครับเด็กชายคนนั้นหายไปเลยครับโรดนะครับได้ฟื้นขึ้นมาในยานของกัปตันแจ็คซึ่งตอนนี้นะครับกัปตันแจ็คก็ได้แนะนําตัวเองว่าเขานั้นเป็นไทม์เอเจนท์ที่ได้ปลดประจำการและลาออกมาแล้วตอนนี้นะครับเขาก็ได้เห็นด็อกเตอร์นะครับขับยานของตัวเอง แล้ไม่ทันไดครับเกือบตนเจ็คก็เห็นว่ามือของโรสนั้นมีแผลเขาจึงใช้นาโนนะครับในการรักษามือของโรสแล้วเขาก็ได้บอกกับโรสว่าเขานั้นอยากเสนอขายยานชูร่านั้นให้กับโรสแต่ว่าโรสก็บอกว่าเธอนนั้ไม่มีอำนาจตัดสินใจต้องไปถามดรเสียก่อนกับตันแจ็คเลยตัดสินใจครับที่จะไปตามหาดรในทันทีดยการตามหาด้วยการสแกนหามนุษย์ต่างดาวที่อยู่ในรอนดอนซึ่งก็มีแค่ดรนั่นแหละครับหลังจากนั้นนะครับแนนซี่นะครับก็ได้เอาอาหารที่ขโมยมานะครับมาซ ด็อกเตอร์อยากจะรู้เรื่องทั้งหมดครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นี่นะครับก็เลยพาด็อกเตอร์ไปดูนะครับในสถานท,ที่ที่ยานรูปทรงกระบอกนั้นตกลงมาซึ่งก็ได้ได้การเฉลยครับว่านั่นคือยานชูร่าจากที่กัปตันแจ็คบอกซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็อยากจะไปดูข้างในเป็นอย่างมากครับแต่ว่ามีทหารเฝ้าไว้แนนซี่ก็บอกไปว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับมันแล้วก็ให้แนะนําให้ไปหาด็อกเตอร์ที่อยู่ในโรงพยาบาลด้านหลังจะดีกว่าด็อกเตอร์ที่หมายถึงหมอนะครับหลังจากนั้นนะครับแนนซี่ก็ได้จา,ดดดดากาาจไปดหห็ นั่นนะครับพอเขาเข้าโรงพยาบาลไปเสร็จก็ปาากว่ามีคนหลายคนเลยครับที่ใส่หน้ากากกันแก๊สอยู่เขาเดินผ่านห้องแล้วห้องเราครับก็ปาากว่าก็มีแต่คนใส่หน้ากากกันแก๊สนี้อยู่ประมาณร้อยกว่าคนเลยทีเดียวหลังจากนั้นนะครับด็อกเตอร์ก็ได้เจอกับหมอนะครับด็อกเตอร์ได้บอกว่าแนนซี่นั้นส่งด็อกเตอร์มาซึ่งหมอนะครับก็ได้บอกกับด็อกเตอร์ไปว่าไอ้พวกนี้นั่นมันเหมือนกับเชือ้อมัน แล้วมาติดต่อกันด้วยการสัมผัสหมอครับก็เลยบอกให้ดอกเตอร์นะั้นลองไปตรวจสอบดูสิดอกเตอร์จึงใช้ไขควงโซนิกนะครับตรวจสอบเหล่าคนป่วยพวกนี้ดูก็าปากฏว่ามันมีลักษณะเหมือนกันเลยครับก็คือเขามีแผลที่ฝ่ามือแลอวเตอร์ก็ประหลาดเป็นอย่างมากครับว่าไอหน้ากากกันแก๊สไอของพวกนี้นี่มันจะมาฝังไปกับกระดูกได้ยังไงซึ่งหมอครับก็ได้บอกไปว่าหลังจากที่ไอยานูปทรงกระบอกนะั้นตกลงมาตกลงไปทับเด็กคนหนึ่งซึ่งก็คือ น้องชายของแนนซี่หลังจากนั้นไม่นานก็มีคนแล้วคนเล่าติดและกายสภาพเป็นแล้วก็หน้าตาก็เปลี่ยนเป็นหน้ากากกันแก๊สนี้ซึ่งคนพวกนี้นั้นยังไม่ตายหมอนะครับก็เลยทําการเพราะหนึ่งทีเขา,าก็ปาเขาว่าทุกคนนั้นลุกขึ้นมาหันหน้ามาทางด็อกเตอร์เลยลหลังจากนั้นหมอก็บอกไว้ว่ามันไม่ได้มีอันตรายแต่ด็อกเตอร์นะครับก็ได้เหลือไปสังเกตเห็นนะครับว่าที่มือของหมอนั้นมีแผลรูปร่างคล้ายกับที่คนอื่นๆมีลหลังจากนั้นนะครับหมอก็ทําการ เหมือนกับสุขภาพไม่ค่อยจะดีครับไอคอกแครกแล้วหลังจากนั้นหมอนะครับก็ได้พูดประโยคน์บอกว่าคุณเป็นแม่ผมเลยแล้วหมอนะครับหน้าตาก็เริ่มดกเตอร์จิตรณาได้ทันทีว่าหมอนั้นได้ติดเชื้อไปแล้วหลังจากนั้นนะครับหมอคนนี้นะครับก็เลยเปลี่ยนหน้าตาเป็นหน้ากากกันแก๊สด็กเตอร์จึงได้ออกไปข้างนอกนะครับเพื่อทบทวนเรื่องทั้งหมดนะครับเขาได้เจอกับกัปตันแจ็คและก็โลสที่มาหาดกเตอร์ซึ่งด็กเตอร์ก็สงสัยดกเตอร์ได้ถามกับโลสไปว่าหาเขาเจอได้อย่างไรโลสก็บอกว่ากัััตนนนนค้้ใชเทโโลยี ในการสแกนหามนุษย์ต่างดาวสแกนหามนุษย์ต่างดาวที่อยู่ในลอนดอนก็ปรากฏว่ามีอยู่แค่ด็อกเตอร์นั้นซึ่งด็อกเตอร์ก็รู้ทันทีครับว่ากับตันแจ็คนั่นก็คือทําเอเจนต์จังหวะนั้นเองครับตัดภาพมาที่แนนซี่ครับเธอได้กลับมาบ้านนี้อีกครั้งเพื่อที่จะขโมยอาหารแต่ปรากฏว่านะครับเด็กผู้ชายที่สวมหน้ากากกันแก๊สที่เรียกร้องหาแม่นี้ก็ได้เข้ามาหาแนนซี่สิแนนซี่จึงหลบไปอยู่ใต้โต๊ะอาหารนะครับเด็กชายก็ได้พุ่งเข้ามาในจังหวะที่เด็กชายหัน,หน แนนซี่นะครับก็เลยัวโอกาสเตรียมที่จะพุ่งออกประตูแต่ว่าก็ถูกเด็กชายคนนั้นใช้พลังปิดประตูเอาไว้ตัดภาพมาที่โรสกับด็อกเตอร์แล้วก็กับตันแจ็คซึ่งตอนนี้พวกเขากาลังตรวจสอบสภาพ ของซอมบี้หน้ากากกันแก๊สพวกนี้อยู่ซึ่งกับตันแจก,ก็งงเป็นอย่างมากครับว่าคุณแน่ใจเหรอว่าอาการหน้ากากากันแก๊สนีมันเกิดจากยานชูร่าที่ของเขานั้นที่ตกลงมาเพราะว่ายานั้นมันเป็นยานทางการแพทย์มันไม่ได้มีอะไรเลยมันปลอดภัยซึ่งด็อกเตอร์ก็บอกคอนเฟิร์มเลยว่าอันนี้มันต้องเป็นฝีมือของยานชูร่าแน่นอนและด้นนั่นเองครับเราซอมบี้หน้ากากกันแก๊สก็ได้ลุกขึ้นครับเพราะว่าตอนนี้นั้นเด็กชายได้จ้องมองหน้าแนนซี่อยู่และก็ได้บอกว่าเธอนั้นเป็นแม่เขาเหรอและตอนนอนาานน,น,าาน,นีีีู้ออบบาาาากกกกแคคื่ใโรรรพยยยลู้ปะเว